เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกต้นหอมให้งอกเร็วค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะการปลูกหอมให้โตเร็วให้งอกเร็วไม่ยากค่ะเลือกหัวหอมที่มีลักษณะสมบูรณ์นะคะแล้วก็แกะเปลือกแห้งๆออกก่อนนะคะเมื่อแกะเปลือกแห้งออกนะคะเราก็ใช้มีดนะคะมาเฉือนด้านบนออกนะคะนี่ค่ะด้านบนของหัวหอมนี้นะคะจะมีสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้สักประมาณ2คืนค่ะจากนั้นที่เป็นสีเขียวนี้นะคะก็จะงอกออกมาค่ะก็จะโผล่ใบออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อหัวหอมตรงนี้โผล่ใบออกมานะคะเราก็สามารถนำไปปลูกในดินได้ค่ะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะวิธีที่2นะคะที่เราจะให้หัวหอมนั้นมีการงอกเร็วนะคะเราก็แกะออกก่อนนะคะพอเราแกะออกแล้วอันนี้จะเป็นด้านที่เขามีรากงอกออกมานะคะเราก็ใช้มีดเฉือนด้านบนนะคะเฉือนออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ผ้านะคะใช้ผ้าแบบนี้แล้วก็ใส่หอมใส่หัวหอมลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าหุ้มไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ในภาชนะแล้วเราก็ใช้น้ำพรมค่ะพรมเช้าเย็นค่ะประมาณ 2-3 วันค่ะหัวหอมที่เราแช่ไว้นะคะก็จะมีใบออกมาแบบนี้ค่ะก็จะมียอดออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำต้นหอมนั้นไปปลูกได้ค่ะวิธีที่3นะคะง่ายๆค่ะอันนี้พี่แรมซื้อมาไว้แต่ว่ากินไม่ทันค่ะหัวหอมนี้เขาก็เลยงอกออกมานะคะพี่แรมก็จะนำส่วนนี้นะคะไปปลูกในดินได้เลยค่ะอันนี้ปลูกไม่นานค่ะต้นหอมนั้นก็จะมีใบออกมาค่ะเรามาดูวิธีปลูกกันเลยค่ะพี่แรมก็เตรียมดินปลูกไว้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแฉะเลยค่ะพี่แรมก็จะนำนี่นะคะอันนี้ก็คือปุ๋ยคอกนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้หมูค่ะพี่แรมก็จะนำมาผสมกับดินนะคะเพื่อให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะตอนนี้พี่แรมก็ผสมดินปลูกเสร็จแล้วค่ะก็จะมีดินแล้วก็ขี้หมูนะคะก่อนที่พี่แรมจะปลูกนะคะพี่แรมก็จะมาเลือกหัวหอมที่เราจะปลูกค่ะก็จะมียอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะวิธีปลูกก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่เราแกะเปลือกที่แห้งๆออกก่อนนะคะวิธีปลูกนะคะเราก็กดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือกดลงไปกดดินลงไปค่ะอันนี้มี2อันนะคะพี่แรมก็จะแกะออกนะคะค่ะแล้วก็จะลอกเอาเปลือกที่แห้งๆนี้ออกนะคะก็จะปลูกห่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกหอมไว้กินเองแบบง่ายๆนะคะแบบที่เรามีพื้นที่เล็กๆนะคะเราก็สามารถทำกระบะแบบนี้ปลูกได้ค่ะอันนี้พี่แรมใช้นี่ค่ะใช้อิฐประสานนะคะแล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกนะคะในการรองก้นนะคะเพื่อไม่ให้ดินนั้นมีการเวลาที่เรารดน้ำนะคะดินจะได้ไม่ไหลออกนะคะแต่ว่าเราก็เจาะรูผ้ายางไว้ด้านข้างล่างค่ะการปลูกหอมนะคะเราก็สามารถปลูกไว้กินได้เป็นปีค่ะพี่แรมก็ปลูกในกระถางนะคะพี่แรมก็สามารถเก็บใบหอมนั้นมากินได้เป็นปีเลยค่ะเวลาที่เราปลูกหอมนะคะถ้าเขามีใบเล็กๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอกาสที่เขาจะทอดยอดนั้นเร็วมากเลยค่ะประมาณ1สัปดาห์นะคะใบเขาก็จะยาวขึ้นเลยค่ะถ้าเราเลือกใช้หัวหอมที่รีบนะคะโอกาสที่ต้นหอมนั้นจะโตนั้นก็ยากค่ะเพราะว่าหัวหอมที่รีบนั้นเขาจะไม่มีความสมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการปลูกต้นหอมง่ายๆนะคะปลูกไว้กินเองค่ะแล้วมาดูต้นหอมที่พี่แรมปลูกไว้ในกระถางนะคะที่เขาโตแล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นหอมที่พี่แรมปลูกไว้นะคะก็ปลูกวิธีเดียวกันกับวิธีเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่ก็ปลูกไว้นานแล้วค่ะประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็สามารถเก็บใบหอมนี้ไปกินได้นะคะ
นี่ค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนในวิธีการปลูกหอมให้โตเร็วด้วยวิธีง่ายๆค่ะแบบบ้านๆค่ะพี่แรมพาทำค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ